สสารพลังศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนิธิเมาไม่ขับและภาคีเครือข่ายทบทวนกฎหมายเมาแล้วขับและกระทำผิดซ้ำพุ่งเป้าเพิ่มโทษลดช่องว่างเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยียกระดับการลดอุบัติเหตุทางถนนไทยเรื่องราวจะเป็นยังไงคะสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะเรียกว่าเรื่องเมาแล้วขับนั้นยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยที่พยายามจะหาทางแก้ไขยังไงก็ยังคงเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแล้วก็หนักขึ้นในทุกปีค่ะแต่ที่แย่ไปมากกว่านั้นคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคนที่เมาแล้วขับกลับไม่ได้รับการเยียวยาไม่มีไม่หนีไม่จ่ายยกตัวอย่างกรณีของแม่น้องการ์ตูนที่คดีความจะหมดอายุแล้วในวันที่19กันยายนนี้ค่ะแต่แม่บอกว่าขอไม่สู้ต่อเพราะสุดท้ายก็แพ้อยู่ดีคนผิดสบายตัวแล้วก็ทิ้งความหายนะอยู่กับเหยื่อตลอดชีวิตด้านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนิธิเมาไม่ขับและภาคีเครือข่ายได้จัดกิจกรรมครบรอบ2ปีกระทำผิดซ้ำเมาแล้วขับกับการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยยกระดับการลดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มแล้วขับค่ะโดยนายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสสส.บอกว่าอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มแล้วขับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญโดยข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของไทยตั้งแต่ปี2562ถึงปี2566มีผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับ 284,253 รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายมูลค่าความสูญเสีย 3.7 แสนล้านบาทผลกระทบสำคัญคือเหยื่อจากผู้ดื่มแล้วขับที่จำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปีแค่เฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567ที่ผ่านมามีเหยื่อจากผู้ดื่มแล้วขับมากถึง207รายเฉลี่ยชั่วโมงละ1รายทำให้จำเป็นต้องเร่งมาตรการตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่ครอบคลุมและลงโทษผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะความผิดซ้ำค่ะสสส.จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายแล้วก็รณรงค์ในพื้นที่ผลักดันข้อกฎหมายดื่มแล้วขับและกระทำผิดซ้ำวิเคราะห์หาสาเหตุที่สามารถเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นได้ในอนาคตมีการถอดบทเรียนมีข้อเสนอเชิงนโยบายเป็น3ระยะค่ะ1คือระยะสั้นภายใน6เดือนนะคะจะออกแบบระบบออนไลน์ตรวจสอบประวัติกระทำผิดซ้ำ2ระยะกลางภายใน1ปีนะคะสนับสนุนเครื่องเป่าวัดแอลกอฮอล์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพัฒนาระบบการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันบุคคลผ่านลายนิ้วมือออนไลน์ทั่วประเทศและ3ระยะต่อเนื่องค่ะมากกว่า1ปีนะคะจะผลักดันเพิ่มโทษสร้างความเกรงกลัวไม่ให้กล้ากระทำผิดซ้ำค่ะโดยในแต่ละปีนะคะจะมีเหยื่อจากเมาแล้วขับเพิ่มขึ้นหลายรายสูญเสียอวัยวะเสียโอกาสในการดำเนินชีวิตที่สำคัญต้องไปดำเนินการฟ้องร้องเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อเยียวยาผลกระทบที่ตนเองไม่ได้ก่อค่ะกฎหมายเมาแล้วขับและกระทำผิดซ้ำในปัจจุบันบังคับใช้มาไม่ต่ำกว่า2ปีแต่ยังไม่สามารถสร้างความเกรงกลัวให้กับภาคประชาชนยังมีผู้กล้ากระทำผิดซ้ำทำให้การเพิ่มโทษและความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะที่จะช่วยให้ผู้ที่เคยกระทำผิดเมาแล้วขับไม่กล้าเสี่ยงซึ่งในส่วนของกระบวนการในการพิจารณาคดีกระทำผิดซ้ำต้องมีการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดกระบวนการที่ชัดเจนและไม่ปล่อยให้คนที่กระทำผิดซ้ำหลุดออกมาจากการพิจารณาคดีให้เป็นสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มโทษแล้วก็สร้างความเกรงกลัวให้ไม่กล้ากระทำผิดซ้ำอีกค่ะแล้วขอเน้นย้ำนะคะว่าดื่มแล้วขับถูกจับคุมประพฤติถ้าหากคุณคิดจะดื่มขอให้ไม่ขับเพื่อไม่ให้มีใครต้องกลายเป็นเหยื่อบนท้องถนนอีกต่อไปข่าวสดรีแคปวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้าน follower และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ